ลองมองดูหมู่เกาะที่ดูลึกลับพวกนี้สิการถูกกัดกร่อนด้วยน้ำทะเลนานนับปีธรรมชาติจึงได้รังสรรค์หมู่เกาะเป็นรูปทรงของแผนที่โลกอันงดงามนี้ขึ้นมาล้อเล่นนะความจริงแล้วเกาะเหล่านี้เป็นผลงานของมนุษย์ต่างหาก The World Island เป็นหมู่เกาะที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วมันคือหนึ่งในเหล่าเกาะเทียมหลายแห่งที่ถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามที่นี่แม้ว่าแนวคิดเรื่องเกาะที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์จะฟังดูเป็นแนวคิดที่ทันสมัยแต่กระบวนการนี้ก็มีประวัติยาวนานเมื่อหลายพันปีก่อนผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช้กองหินจำนวนมากถมลงบนพื้นทะเลสาบหรือพื้นแม่น้ำเพื่อสร้างเกาะเล็กๆขึ้นมาเกาะที่ว่านี้สามารถพบได้ตอนเหนือของสกอตแลนด์กระบวนการนี้มีความท้าทายและกินเวลานานมากเนื่องจากหินบางก้อนมีน้ำหนักมากถึง250กิโลกรัมซึ่งนั่นหมายความว่าการสร้างเกาะเหล่านี้จะต้องมีความสำคัญและมีจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่ตอนนี้เรายังหาคำตอบไม่ได้แต่เรารู้วัตถุประสงค์ของชินนามพาสเกาะเทียมสำหรับเพาะปลูกพืชของจักรวรรดิแอสแท็กมันเป็นเกาะเล็กๆที่มีลักษณะคล้ายสันเขาถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ชุ่มน้ำและหนองน้ำโดยมีลำคลองกั้นระหว่างกลางเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับปลูกผักผลไม้และดอกไม้ได้ตลอดทั้งปีสวนลอยน้ำเหล่านี้ยังคงมีอยู่และสามารถพบเห็นได้ในบางภูมิภาคของเม็กซิโกแล้วถ้าเป็นการสร้างสรรค์ที่ทันสมัยกว่านี้ล่ะในยุคปัจจุบันเกาะต่างๆได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างพื้นดินอย่างเช่นสนามบินในเอเชียหลายแห่งก็ถูกสร้างขึ้นบนเกาะเทียมและเกาะเทียมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2 3และ4นั้นก็ตกเป็นของสนามบินโอซาก้าฮ่องกงและโทโกนาเมะอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่ทุกเกาะที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อย่างเช่นหมู่เกาะที่อยู่ในท่าเรือนิวยอร์กเกือบทั้งหมดเป็นเกาะที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นแต่ไม่ได้มีการวางแผนไว้เช่นเกาะเบลมอนต์เป็นเพียงกองหินที่ถูกทิ้งในขณะที่มีการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดินใต้น้ำเกาะนี้มีขนาดเพียง61เมตรคูณ 34.48 เมตรแม้ว่ามันเป็นเกาะที่ถูกห่วงห้ามแต่ในปี2004มีศิลปินคนหนึ่งพยายามเรียกร้องให้เกาะเป็นรัฐอธิปไตยแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จยังมีเกาะเทียมอื่นในนิวยอร์กอันได้แก่หมู่เกาะสวินเบิร์นและฮอฟแมนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กักกันผู้อพยพที่เข้ามาในสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายศตวรรษที่19แต่ในปัจจุบันมันถูกใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อความสงบสุขในฐานะเขตรักษาพันธุ์นกเมื่อพูดถึงนกแล้วมันมีเกาะรูปตัว S ขนาดใหญ่ในแอฟริกาใต้และมันไม่ใช่ภาพลวงตาเกาะนี้เต็มไปด้วยฝูงนกฟลามิงโกมันถูกสร้างขึ้นในปี2006รูปทรงของเกาะจะสร้างอ่าว2แห่งสำหรับนกนอกจากนี้บนเกาะยังมีสระน้ำ4บ่อและรังนกเทียมกว่า 1,000 รังสำหรับประชากรนกใหม่ในปัจจุบันสถานที่สำหรับหลบภัยแห่งนี้มีนกฟลามิงโกอาศัยอยู่ราว 10,000 ตัวเฮ้ 2 ตัวนั่นน่ะอยากมาอยู่ที่สนามหน้าบ้านฉันไหมส่วนตำแหน่งของเกาะที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดตกเป็นของเกาะฟรีโวแลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยหลังจากน้ำท่วมในปี1916พวกเขาตัดสินใจที่จะเวนคืนอ่าวในท้องถิ่นและมีการสร้างเขื่อนขึ้นเพื่อตัดการเชื่อมต่อไม่ให้น้ำทะเลไหลเข้ามาในปี1968ที่ดินที่ถูกเวนคืนนี้ก็กลายเป็นจังหวัดน้องใหม่ในเนเธอร์แลนด์ชื่อฟรีโวโพรเดอร์โดยเกาะนี้มีขนาด970ตารางกิโลเมตรและมีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 400,000 คนแต่สำหรับบางคนแล้วเกาะเดียวมันยังไม่พอจึงได้มีการสร้างหมู่เกาะทั้งหมดขึ้นมันคือโครงการการก่อสร้างขนาดมหึมา4โครงการที่ถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หนึ่งในนั้นคือหมู่เกาะเดอะเวิลด์ที่กล่าวมาข้างต้นเรามาดูกันเลยดีกว่าไหมดูไบเป็นเมืองหลวงของ1ใน7ของเอมิเรตส์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องราวของความหรูหราโดยมีโอเอซิสสุดตระการตั้งอยู่กลางทะเลทรายที่ชื่อว่าเบิร์ชคาลิฟาซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกที่ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าอันหรูหราและน้ำพุขนาดใหญ่ในช่วงต้นของทศวรรษ2000เอมิเรตส์มีความเฟื่องฟูอย่างล้นหลามในด้านอสังหาริมทรัพย์จนในที่สุดที่ดินชายฝั่งก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลาไม่นานที่ดินทำเลที่ดีที่สุดตามแนวชายฝั่งทั้งหมดก็ถูกครอบครองฟังดูเหมือนจะไร้ทางออกแล้วคุณก็ไม่สามารถสร้างอสังหาริมทรัพย์ใหม่ได้อีกแล้วใช่ไหมแต่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในดูไบเมื่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งได้ประกาศโครงการใหม่ในการสร้างเกาะ 2-3 แห่งขึ้นมาเพื่อให้มีพื้นที่ชายฝั่งเพิ่มมากขึ้นแผนการดั้งเดิมประกอบไปด้วยหมู่เกาะที่มีรูปทรงต้นปาล์ม3แห่งอันได้แก่เดอะปาล์มจูไมราปาล์มไดราและปาล์มเจเบลอาลีและแค่โครงการแรกนี้มันก็สามารถเพิ่มแนวชายฝั่งขึ้นได้เป็น2เท่าไม่ช้าโครงการเดอะเวิลด์ก็เกิดขึ้นคุณอาจเดาลักษณะของหมู่เกาะนี้ได้ซึ่งก็คือเป็นลักษณะของแผนที่โลกนั่นเองหลังจากสร้างเสร็จแล้วโครงการ The Universe ก็ถูกเพิ่มเข้ามาโดยเป็นหมู่เกาะที่เป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กาแล็กซีและทางช้างเผือก
หมู่เกาะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยส่วนตัววิลล่าโรงแรมสวนน้ำห้างสรรพสินค้าและศูนย์รวมความบันเทิงทั้งหลายแผนการมันฟังดูยิ่งใหญ่อลังการแต่มีหลายสิ่งเกิดผิดพลาดในการสร้างมันขึ้นมาประการแรกคือเมื่อปาล์มจูไมราและปาล์มเจเบลเอลีถูกสร้างขึ้นมันมีทรายจำนวนมากที่ถูกขุดขึ้นมาจากพื้นของอ่าวเปอร์เซียและอาหรับจากนั้นก็มีการพ่นแผ่ทรายออกไปและบดอัดให้เป็นรูปร่างที่ต้องการโดยล้อมรอบด้วยหินเพื่อความมั่นคงการก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี2001และในปี2006ส่วนแรกก็เสร็จสมบูรณ์ปัจจุบันปาล์มจูไมราเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งลักษณะของมันประกอบด้วยลำต้นและใบตาล17ใบล้อมรอบเกาะรูปจันเซี่ยวโครงการนี้สร้างขยายออกไปจากชายหาดหลัก64กิโลเมตรปัจจุบันมันเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทสุดหรูหรานามว่า Atlantis The Palm ห้างสรรพสินค้าโรงแรมสวนสาธารณะและวิลล่าอีกมากมายก่อนนี้เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ด้วยรถไฟรางเดี่ยวและอุโมงค์ใต้น้ำและภายในปี2016ที่นี่ก็มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 10,000 คนการก่อสร้างเกาะปาล์มแห่งที่2เริ่มต้นในปี2002มันมีขนาดใหญ่กว่าปาล์มจูไมราถึง 50% เพียง1ปีต่อมาโครงการสร้างเกาะเล็กๆจำนวน300เกาะที่ประกอบเป็นหมู่เกาะ The World ก็เริ่มขึ้นเช่นกันแต่น่าเสียดายที่วิกฤตการเงินโลกปี2008ไม่ละเว้นแม้กระทั่งดูไบโครงการก่อสร้างทั้งหมดนั้นต้องหยุดชะงักเนื่องจากไม่มีใครซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่การขาดความสนใจในการซื้อที่ดินส่งผลกระทบต่อมูลค่าของที่ดินบริษัทที่กำลังพัฒนาประกาศคืนเงินให้กับนักลงทุนที่ดินชายฝั่งถูกทิ้งร้างไปกว่าครึ่งเดอะปาล์มไดราที่สร้างขึ้นเสร็จเพียงครึ่งเดียวได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่เกาะไดราในปี2013มันเป็นที่ตั้งของไนท์โซกซึ่งเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเดอะไดรามอลที่มีร้านค้ามากกว่า 1,000 แห่งด้วยหวังว่าแผนการสร้างเกาะอื่นจะแล้วเสร็จและกลายเป็นที่อยู่อาศัยของคนกว่า 250,000 คนต่อมาเมื่อวิกฤตการเงินส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการถมที่ดินของหมู่เกาะเดอะเวิลด์จบลงเกาะส่วนใหญ่ที่ถูกตั้งชื่อตามประเทศต่างๆได้ถูกขายไปแล้วโดยบางส่วนถูกขายให้กับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์บางส่วนก็ขายให้กับผู้ซื้อส่วนตัวริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group ได้ซื้อเกาะบริเตนมีรายงานว่ามีการซื้อเกาะเอธิโอเปียจากแบรดพิตต์และแองเจลีน่าโจลีน่าเสียดายที่หลังจากเกาะถูกซื้อไปแล้วมันไม่มีการพัฒนาตามมาและนักลงทุนส่วนใหญ่ก็หมดความสนใจและมองไม่เห็นอนาคตในโครงการอีกต่อไปนักลงทุนหลายคนไม่สนใจเนื่องจากขนาดของเกาะมีขนาดแตกต่างกันบางแห่งมีขนาดเล็กเพียง 0.024 ตารางกิโลเมตรเกาะหลายแห่งขาดการเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่และทางเลือกเดียวในการสัญจรมีเพียงทางเรือหรือเครื่องบินทะเลเนื่องจากมันอยู่ห่างออกไปถึง 3.2 กิโลเมตรภายในปี2013เกาะ2เกาะนั่นคือกรีนแลนด์และเลบานอนได้รับการพัฒนาขึ้นซึ่งสร้างความหวังสำหรับโครงการนี้แต่น่าเสียดายที่เดอะเวิลด์ยังคงต้องประสบกับปัญหาอื่นมีรายงานออกมาระบุว่าหมู่เกาะเหล่านี้กำลังจะจมลงสู่มหาสมุทรเนื่องจากพบการกัดเซาะของน้ำทะเลที่ชะล้างทรายออกไปอย่างช้าๆตอนนี้วิธีเดียวที่จะแก้ไขได้มีเพียงการถมทรายเข้าไปใหม่แม้ว่านี่อาจไม่ใช่ปัญหาสำหรับเจ้าของส่วนตัวแต่มันอาจเป็นตัวทำลายข้อตกลงส่วนสำคัญของผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่นอกจากนั้นมันยังมีปัญหาคุณภาพน้ำที่รบกวนประชากรบนเกาะด้วยเกาะรูปพระจันทร์เซี่ยวรอบเกาะปาล์มถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันคลื่นและการกัดซอกจากน้ำทะเลแต่ในท้ายที่สุดมันกลับไปกระทบระบบไหลเวียนของน้ำตามธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงและทำให้น้ำรอบๆเกาะเกิดการตกค้างคุณคงนึกภาพของกลิ่นบึงน้ำขังในช่วงฤดูร้อนออกใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นเลยมันไม่เพียงแค่ส่งกลิ่นเหม็นเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณได้อีกด้วยและนอกจากนั้นแล้วการใช้ทรายจากพื้นทะเลจำนวนมากยังส่งผลให้เกิดการทำลายแนวชายฝั่งธรรมชาติอีกด้วยนอกจากปัญหาอื่นๆแล้วปัญหาในด้านระบบนิเวศเหล่านี้เองที่ทำให้โครงการขายไม่ออกและไม่เหมาะกับยุคปัจจุบันเนื่องจากบริษัทสมัยใหม่หลายแห่งล้วนมีความสนใจในโครงการที่พัฒนาขึ้นด้วยอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างไม่ขัดขวางและเปลี่ยนแปลงวิถีทางธรรมชาติอย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อโต้แย้งกันแต่ The World ก็ค่อยๆกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งของออสเตรียได้ทำการซื้อเกาะ6เกาะเพื่อจะทำแผนที่ของยุโรปและพัฒนารีสอร์ทหรูแห่งใหม่ชื่อ The Heart of Europe โครงการนี้มีกำหนดเปิดให้บริการในปลายปี2020โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นถนนสายฝนเทียมแห่งแรกของโลกบ้านลอยน้ำแห่งแรกและโรงแรมใต้น้ำแห่งแรก
รีสอร์ทแห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็นโซนต่างๆโดยแต่ละโซนจะเป็นสัญลักษณ์แทนประเทศหรือเมืองต่างๆในทวีปยุโรปปัจจุบันโครงการ The Heart of Europe เป็นเพียงการพัฒนาที่สำคัญเพียงอย่างเดียวบนหมู่เกาะ The World แต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณไม่อยากซื้อเกาะส่วนตัวแล้วล่ะก็ผมมีสะพานขายคุณนะเดี๋ยวซี่จะรีบไปไหนล่ะ